นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพชรบุรีเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในวันที่5ถึง6มีนาคมนี้นะคะส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะก็มีมติวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่12ถึง16เมษายนรวมหยุดติดต่อกัน5วันค่ะพันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศวันที่12เมษายนเป็นวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจส่งผลให้มีวันหยุดติดต่อกัน5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบในช่วงวันหยุดยาวและเตรียมอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนพันเอกอธิสิทธิ์ยังเปิดเผยถึงการขึ้นทะเบียนสินค้า GI หรือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตราสัญลักษณ์ที่รับรองแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้าชุมชนขณะนี้ไทยมีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้ว80ชนิดปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าสินค้า GI มากถึง 3,700 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทยและโครงการไทยนิยมเข้ามาดูแลและส่งเสริมเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมูลค่ามากยิ่งขึ้นส่วนกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในวันที่5ถึง6มีนาคมที่จังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรีเดือนวันจันทร์ที่5มีนาคมจะเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงานองค์การสะพานปลาตำบลมหาชัยศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเปี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริวิสาหกิจชุมชนแพปลาธนาคารปูและพบผู้นำชุมชนวันที่6มีนาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง2จากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรครบวงจรไม้ไร่มะขามอำเภอบ้านลาดเพื่อพบปะเกษตรกรและประชาชน